สำหรับท่านที่มีรถบิ๊กไบค์แนวทัวริงทำอย่างไรแต่งอย่างไรให้เป็นแนวเอนดูโรหรือทัวริงแบบลุยป่าลุยเขาได้ก็1การ์ดแฮนด์จะต้องมีถ้าไม่อย่างนั้นเวลาล้มไปก้านเบรกหรือก้านคลัตช์ของท่านอาจจะหักได้2ยางยางต้องเป็นหนามดอกใหญ่ๆสามารถลุยดินหรือโคลนได้แล้วก็สปอตไลท์ LED จำเป็นที่จะต้องมีเวลาขี่กลางคืนต่างจังหวัดหรืออยู่ในป่าไฟดวงเดียวของท่านไม่สามารถที่จะเพียงพอได้และชิลหน้ากันลมปะทะหน้าหรือหมวกกันน็อกใส่อันนี้สำคัญมากๆในการขี่ทางไกลด้วยความเร็วแล้วเราก็จะมาดูที่ชาร์จไฟหรือที่จุดบุหรี่ที่ชาร์จไฟ USB ก็สมควรที่จะมีในกรณีแบตของท่านหมดโทรศัพท์หรือ GPS หรือ iPhone iPad อะไรของท่านส่วนกระเป๋ามีหลายแบบกระเป๋าก็จะเป็นกล่องเขาเรียกกล่องข้างแล้วก็มีกล่องบนส่วนใหญ่จะเป็นใช้แค่คู่เดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลุยแอดเวนเจอร์คือการแข็งเครื่องอันนี้กันสำหรับโขดหินเวลาเราลุยแล้วไปเจอหินที่ติดใต้ท้องก็ไม่สามารถจะทำให้เครื่องแตกและมีน้ำมันไหลได้ก็ถ้าไม่มีแล้วเกิดอาการอุบัติเหตุขึ้นแข็งแตกก็น้ำมันเครื่องไม่มีท่านก็ไม่สามารถจะไปไหนได้นะครับอันนี้สำคัญกันแข็งมี2แบบมีอลูมิเนียมกับเหล็กของผมจะเป็นเหล็กหนักหน่อยแต่แข็งแรงใช้งานได้ดีเพราะเคยกระแทกมาแล้วถ้าไม่มีตัวกันแข็งนี้ก็คงไปแล้วไปไหนไม่ได้แล้วก็แคสบาร์ที่ติดทางด้านข้างของลำตัวรถกลมๆยาวๆงอๆเนี่ยคือแคสบาร์รับแรงกระแทกทางด้านข้างเวลาเราล้มก็ได้แนะนำไปหมดแล้วท่านใดที่อยากจะแต่งรถแล้วลองเอาใช้ลุยก็มีอุปกรณ์ดังนี้ครับ